สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับค่ะคุณกรพัฒน์มองตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าว่าจะมีดัชนีไปถึงเท่าไหร่ดีคะภาพรวมสัปดาห์หน้านะครับตลาดก็น่าจะเป็นภาพการแกว่งตัวบวกนะครับแนวต้านที่มองไว้ก็คง 1,537 นะครับในส่วนตัวแนวรับก็อยู่ที่1,507 จุดนะครับกับ1,497นะครับตัวดัชนีน่าจะแกว่งตัวในกรอบนี้แต่หลังเรามองประเด็นนี้กรีซเนี่ยนะครับน่าจะมีบทสรุปเชิงบวกออกมานะครับก็จะหนุนให้ตัวโมเมนตัมต้นสัปดาห์ในเรื่องตัววินโดว์เดซซิ่งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ทำให้ตัวดัชนีโดยรวมเนี่ยเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพแต่จริงวันนี้ตัวดัชนีเองเนี่ยนะครับมันถูกแรงขายช่วงท้ายตลาดนะครับหลายคนกังวลในเรื่องตัวประเด็นนี้กรีซนะครับทำให้ตัวภาพดัชนีค่อนข้างผันผวนแต่อะไรก็ตามเนี่ยดูโดยเทรนด์แล้วเนี่ยนะครับตลาดยังมีเทรนด์เชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปนะครับผมค่ะก็กลยุทธ์การลงทุนล่ะคะครับก็ดูต่อนะครับหุ้นที่เราเคยแนะนำในแง่ตัว earning ที่กำลังมีสัญญาณตัวนะครับตัว TV Thunder นะครับหรือ TVT ที่มูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 3.10 เนี่ยนะครับหุ้นตั้งค่อนข้างดีนะครับวันนี้เป็นการพยายามมาเทสแนวต้าน 2.46 นะครับเป็นรอบที่3แล้วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ลุ้นเบรกผ่านนะครับแนวต้าน 2.46 ผ่านได้เนี่ยนะครับก็ดูที่บริเวณ 2.62 นะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่เราคาดหวังตัวแนวรับของ TV Thunder นะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับ 2.30 นะครับหุ้นก็มีมูลค่าค่อนข้างดีตัวที่แนะนำไปก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งตัวเดมโก้นะครับจริงวันนี้เนี่ยถูกขายกำไรระยะสั้นลงมานะครับหลังจากตลาดคาดบวกในเรื่องตัวปรับโครงสร้างของวินเนอร์จีเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่ม value ให้กับตัวเดมโก้นะครับประมาณ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยแฟร์ใหม่ของเดมโก้ที่เราให้เนี่ยอยู่ที่ 18.6 นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามีอยู่ถือต่อนะครับแรงซื้อวันนี้เราเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแม้จะมีแรงขายสลับมาบ้างแต่โดยรวมเราเชื่อว่าเทรนด์เดมโก้จะเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพนะครับก็ดูแนวต้านต่อไปที่ 15.5 กับ16บาทนะครับ 15.5 กับ 15.6 บาทนะคะครับแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวคาราบาวแดงนะครับวันนี้มีแรงซื้อนะครับเก่งวิดีโอเดซิ่งเข้ามานะครับค่อนข้างสวยปิดที่43บาทนะครับก็ลุ้นแนวต้านเดิมที่44นะครับเบรก44ได้เนี่ยจะเป็นการปรับตัวขึ้นทำออลไทม์ไฮใหม่ของตัวคาราบาวแดงนะครับแนวโน้มกำไรควอเตอร์2ค่อนข้างดีนะครับเราคาดหวังเออร์เน็งเชิงบวกนะครับน่าจะไปต่อได้ที่แนวต้านนะครับที่คาดหวังนะครับก็คือบริเวณ46บาทมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่48บาทสำหรับตัวคาราบาวแดงครับก็ท็อปพีก็มี3ตัวนะคะครับผมค่ะแล้วทีเฟกล่ะคะตัว Safety Future นะครับ Series U ก็ตอนนี้ก็คงถือลองต่อนะครับยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวล นะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นไปที่ 1,000 จุดได้นะครับก็คือดูแนวต้านเดิมก่อนนะครับใครที่เล่นลองเนี่ยก็ดูที่992ก่อนนะครับผ่านได้ดูที่ 1,000 จุดนะครับตัวแนวรับก็อยู่ที่980นะครับแล้วก็กำหนดจุดซับลอสที่977นะครับ977สำหรับหน้ารองครับผมค่ะทองคำค่ะทองคำก็เหมือนเดิมไซด์เวย์ทำอะไรนะครับแนวรับก็170-1160นะครับแนวต้านอยู่ที่190ครับค่ะขอตัวย้อนกลับไปหุ้นสักนิดนึงนะคะตัว CPF ล่ะคะคุณกรพัฒน์CPF นะครับก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นแล้วเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีแรงเทคโปรฟิตระยะสั้นลงมานะครับแล้วมารับได้ที่บริเวณแนวรับพอดีนะครับ 23.9 แล้วก็ปิดในโซนสูงนะครับที่ 24.2 ลุ้นไปต่อนะครับในแง่ earning ค่อนข้างดีนะครับลุ้นไปต่อนะคะครับผมดูที่แนวต้าน25บาทนะครับกับแนวต้าน 25.5 เป็นแนวต้านหลักของเขานะครับค่ะมีคงน่าสนใจสำหรับการซื้อต่อยอดสำหรับตัว CPF นะครับผมค่ะ CPF แล้วก็อีกตัวนึงครับคุณกรพัฒน์คะ AGEขอมุมมองสักนิดนึงค่ะจะไปทีก็เล่นขึ้นลงสลับวันนะครับแต่ว่ายังพักในเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับแนวรับ2.20 นะครับเรายังคงลุ้นด้านบนนะครับ2.36นะครับเบรกได้ก็จะเป็นภาพการใช้เวลาขึ้นไปครับได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ